โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกอร์มิ่งครับผมอยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์อีกครั้งนะครับตามคำเรียกร้องฮะวันนี้เราจะมาสอนเรียกว่าเอาของเขามาแชร์คีละกันนะก็คือผมไปเอาคอมโบของช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่ชื่อว่าเกรฟฟูดนะครับผมเขาเล่นนินจาสืบทอดไว้นะผมก็ไปเรียนรู้จากช่องนี้แหละนะครับผมได้มาเป็นคอมโบที่เราเห็นกันในไลฟ์สตรีมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนใครอยากจะดูตัวต้นฉบับนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ข้างล่างคลิปนะก็ใครอยากดูก็ไปดูกันได้นะไปกดติดตามกันได้กด follow กด subscribe ของเกรฟฟูดไว้ด้วยเพราะว่าคนนี้ของจริงโอเคเดี๋ยวเรามาดูแอดออนกันก่อนนะครับที่เราจะใช้วันนี้War is tragic, but from time to time. ตัดกันเซี่ยวครับบวกคริติคอล20นะครับแล้วก็ลดป้องกัน15นะครับแสงจันทมินบวกคริติคอล30บวกความเร็วโจมตี10ครับชุดเคนพยาบาทนะโจมตีด้านหลัง3แล้วก็ค่าความเสียหายทั้งคริติคอล3นะครับชุดเคนวิ่งหนีนะชุดเคนนั่นแหละชุดเคนวิ่งหนีนะครับชุดเคนไฟนะเป็นเพิ่มโจมตีมอนเตอร์นะครับ20กับเพิ่มความเร็วโจมตี7นะครับใบมีดหมุนเวียนหรือเบสสปินนะครับก็พลังโจมตีมอนเตอร์30นะครับลดเกาะ20ครับแล้วก็อันสุดท้ายครับดาบพิรุณโปยเพิ่มคิลดเกาะนะครับเพิ่มคิ20ลดเกาะ15ประมาณนี้ครับใครดูไม่ทันกดพอสไว้ก่อนได้คอมโบนะครับจริงๆคอมโบมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะแต่ว่าต้องใช้ความเร็วในการกดสักนิดนึงนะครับแต่ผมทำให้ดูก่อนนะครับความเร็วปกติแล้วก็เรามาดูแบบช้าๆไอทีอธิบายฟังอีกทีไปเริ่มอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ผมเองก็ยังกดไม่ค่อยคล่องนะยังกดไม่ค่อยคล่องพยายามฝึกอยู่มาดูกันว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกสกิลแรกที่เรากดเลยนะคือจะเป็นสกิลนี้นะครับชูริเคนไฟแล้วก็คลิกซ้ายนะครับเป็นนี้นะลงคิวแล้วก็คลิกซ้ายนะครับปึ๊บถ้าคลิกขวาก็ได้แต่ว่าคลิกขวามันจะตัวมันจะถอยหลังนะครับอันนี้ตามสถานการณ์ละกันถ้าสมมติว่าอยู่เลยมอนเตอร์ไปเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ได้ครับอยู่หน้ามอนเตอร์เราก็เปิดลูเคนคลิกขวาก็ได้สมมติว่าฟาร์มไก่ฟินใช่ไหมแล้วเราแบบเอ้ยมันสไลด์ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็ยีไปเลยก็ได้ได้เหมือนกันต่อครับตัดกันเซี่ยวนะครับลงคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาลงคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาครับผ่านท่านี้ต่อครับเป็นกดคิวครับปาชูริเคนพยาบาทเปิงแล้วก็ลงขวาครับอันนี้คือก้อนแรกนะคอมโบเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นก้อนๆ นะเพื่อความแบบไม่งงนะครับอ่ะมาดูก้อนแรกครับเป็นกี้นะครับอันนี้ก้อนแรกมาเรามาดูก้อนที่2กันหลังจากที่เราโยนดาบพิรุณโปรยไปแล้วนะครับโยนดาบพิรุณโปรยไปแล้วคราวนี้เรามาใช้ก้อนที่2นะครับก้อนที่2จะมีอะไรบ้างมีฟันข้างครับอย่างนี้ตัดเงา A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายนะครับ A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายนะครับหลังจาก A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายแล้วให้กดคลิกซ้ายคลิกขวาค้างครับจะเป็นเข้าไปสู่เล็งหัวใจครับคราวนี้แล้วก็ต่อด้วยดาบลมสลาตัน2ที่นะครับบวกกับท่านี้ก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บครับฟันข้างครับ A หรือ D ก็ได้คลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาค้างครับอันนี้จะกดยากหน่อยเพราะว่ามันต้องกดเร็วต้องฝึกครับการฟันข้างเนี่ยไม่ต้องฟันแบบฟันจนครบอย่างนี้นะฟันแค่ทีเดียวพอครับเป็นฟันนี้ฟันทีเดียวพอนะครับพยายามอีกทางเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของแอนิเมชันนะครับก็จะเป็น
ต่อครับก็จะเป็นที่ผมทำไปเลยเมื่อกี้ก็คือกดชิปคลิกขวาครับเป็นกรงเล็บจิ้งจอกนะครับตามด้วยคลิกซ้ายมันจะออกมาเป็นแสงจันทมินนะครับจะเป็นสกิลนี้เป็นสกิลนี้นะครับกดชิปคลิกซ้ายค้างแล้วก็ไอ้ชิปคลิกขวาค้างแล้วก็คลิกซ้ายครับคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับเสร็จแล้วกดชิป E ครับกดชิปอิวต่อเลยนะครับอันนี้คือหมดก้อนที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารวมก้อนที่2กันนะครับผมก็จะเป็นปึ๊บก็ปึ๊บประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือคอมโบชุดที่2เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทำความเร็วปกติกันว่าทำยังไงนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้คือความเร็วที่ผมฟาร์มนะเฮ้มาครับชุดที่3ครับชุดที่3เนี่ยหลังจากที่เรายมทูตตัดเสียงชิป E ไปแล้วนะครับหลังจากที่ยมทูตตัดเสียงไปแล้วอันเนี้ยให้เราใช้คิวนะครับชุลิเคนพยาบาทแล้วก็ใช้ชุลิเคนหลบหลีกนะครับอันนี้ชุลิเคนพยาบาทหลบหลีกนะครับไปข้างหน้านะจริงๆมันออกข้างก็ได้นะครับด้วยการกดขึ้นคิวหรือว่าออกข้างก็ได้อันนี้ออกข้างออกข้างก็ได้แต่ผมแนะนำให้ไปข้างหน้าเพราะว่าสังเกตว่าถ้าเกิดเราออกข้างเนี่ยมันจะแอนิเมชันมันจะค่อนข้างช้ากว่าแต่ถ้าเราพุ่งไปข้างหน้านะครับแอนิเมชันมันจะไวกว่าเหมือนมันสามารถพุ่งจากกลางต่อพายุเงาจากกลางอากาศได้เลยนะว่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือข้างๆครับข้างๆเหมือนมันกระโดดไกลกว่าแล้วแอนิเมชันมันค่อนข้างนานก็เลยแนะนำให้เป็นหลังจากคิวกด W คิวเราค่อยตามด้วย S E นะครับพายุเงาก็จะเป็นคิว W คิว S E นะครับแล้วก็ต่อด้วยใบมีดหมุนเวียนครับสกิลนี้เอาใส่ช็อตคัทไปเลยนะครับแล้วกดอันนี้วงเล็บไปก่อนนะใบมีดหมุนเวียนต้องหันหน้าสมมติว่าถ้าสมมติเราพุ่งไปข้างหลังมอนเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าอ่ะอย่างผมเนี่ยพุ่งไปข้างหลังมอนเตอร์ถ้าเรากดอย่างเงี้ยถามว่ามันโดนดาเมจไหมมันโดนดาเมจครับแต่ว่ามันโดนแค่ดาเมจเดียวครับเพราะว่าตัวเนี้ยตัวของใบมีดหมุนเวียนมันจะมี2ดาเมจนะมันจะมีดาเมจแถวแรกเห็นป่ะที่เป็นการหมุนของดาบนะครับแล้วก็จะมีดาเมจที่2ที่เป็นดาเมจเพิ่มเติมนะคือถ้าสังเกตตัวใบมีดหมุนเวียนมันจะมีแสงพุ่งออกมานะครับเป็นเส้นดูนะเป็นแสงเนี่ยต้องเอาเนี้ยให้โดนด้วยมันถึงจะได้ความแรงที่เต็มที่นะครับผมเพราะนั้นต้องฝึกนิดนึงฝึกนิดนึงอ่ะก็จะเป็นครับแล้วก็จบด้วยลง4จบด้วยลง4นะครับเป็นท่าที่เอาฟอนการ์ดแล้วก็เผื่อว่ามอนไม่ตายด้วยนะครับแต่ถ้าลง4แล้วมอนยังไม่ตายนะครับเราสามารถใช้สกิลอื่นต่อได้อย่างเช่นสกิลนี้สกิลรวมนะครับเล็บเท้า0ครับก็ถ้าแบบมันไม่ตายใช่ไหมใช้เล็บเท้า0ต่อนะครับถ้ายังไม่ตายอีกใช้บ้านลงตาต่อได้เหมือนกันครับแล้วถ้ายังไม่ตายอีกก็ใช้อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือเพิ่มดาเมจเข้าไปแอดดาเมจเพิ่มเข้าไปแต่เราจะเอาทั้ง3ก้อนมารวมกันก็จะเป็นครับปึ๊บคิวลงคลิกขวาตัดข้างคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาคลิกซ้ายอีพาดาวกระจายพุ่งเงาไม่มีหมุนเวียนลง4ครับผมอันนี้คือจบคอมโบแล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะครับมาดูอีกครั้งสำหรับคอมโบแบบเต็มนะครับแต่เดี๋ยวจะทำ2ทีนะแบบช้าก่อนแล้วก็แบบเร็วแต่คราวนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับก็ลองดูกันเลยว่าคนอะไรบ้างYeah!
อ่ะอันนี้แบบช้าปะแบบความเร็วปกติที่ใช้กันปกติเลยนะครับก็จะเป็นโอเคนะครับผมตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกสักหน่อยหนึ่งนะผมว่ามันอยู่ที่ชั่วโมงบินเพราะว่าชั่วโมงแรกที่ผมมาเล่นมันก็เด๋ออยู่นะครับก็สู้ๆแล้วกันนะใครที่กำลังจะฝึกใช้ตัวสกิลวันนี้นะครับผมชุดคอมโบนี้ก็ต้องขอพูดอีกครั้งสำหรับคอมโบของช่อง Grapefruit นะครับผมต้นฉบับออริจินอลเดี๋ยวเราลงคลิปไว้ให้ข้างล่างนะครับหรือไม่ก็แต่ผมใส่ไว้ให้ข้างบนมุมซ้ายบนอ่ะมุมขวาสิที่เป็นรูปตัวไอนะก็ไปกดดูได้โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาคอมโบของนินจาสืบนะครับตัวผมเองก็ต้องบอกก่อนว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นนินจาสืบนะเพิ่งจะมาหัดเล่นช่วงเนี้ยเล่นไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงเองเพราะนั้นถ้าเกิดผมทำอะไรผิดพลาดอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับถ้าอธิบายอะไรผิดสามารถเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะนะครับผมส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกอยากติดตามคลิปอะไรเงี้ยก็สามารถกด Subscribe ช่องได้หรือกดปุ่มติดตามปุ่มแดงๆข้างล่างได้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ